Hello there. เอาล่ะก็สวัสดีกันด้วยครับอยู่ผมคุณปอยเช่นเคยมาที่อยู่เกมหัวใจเตอรี่4มอดบัวไข่กันอีกเช่นเคยนะครับนะเย้นะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งในรอบหลายเดือนนะครับนะกลับมาอีกครั้งในรอบหลายเดือนนะโอเคตอนนี้รอบนี้เราจะไปเล่นทางด้านของแก๊ง68 yeah. นะครับนะก็คืออารุแหละแก๊งอารุนะเพราะว่าเอาจริงผมเคยเปิดว่าจะโหวตเป็นอารุหรือว่าเป็นวิเลเนียมนะครับนะแล้วเราหัวเรานั่งทักกันบ้านว่าผมเล่นอันไหนได้บ้างผมบอกว่าผมเล่นวิเลเนียมแล้วผมเล่นไม่ไหวเพราะว่ามันกบฏเยอะนะเพราะว่ามันเล่นยากมากคือวิเลเนียมเนี่ยเล่นไม่ไหวนะผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะว่าเอาง่ายคือกบฏเยอะแล้วกันนะโอเคผมจะไปเล่นทางด้านของแก๊ง68นะครับนะใครสาวกวิเลเนียมก็ขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะก็ผมอยากเล่นจริงๆนะวิเลเนียมนะผมว่าแบบมันน่าสนุกดีนะแต่ว่าตอนนี้ผมไปเล่นของด้านแก๊ง68นะนี่แก๊ง68พี่แค่นี้นะโอเคมาจะไปยังไงนั้นก็ไปดูในเกมกันเลยนะครับไปเลยโอเคนะเป้าหมายในการเล่นแก๊ง68ในวันนี้คือทำฝันอารุให้เป็นจริงให้ได้นะคือการเป็นดาวร้ายใช่ไหมนะอยากเป็นดาวร้ายนะประจำเมืองเปล่าโอเคประมาณนั้นนะโอเคตอนนี้เรามีอะไรบ้างนะก็คือมีทหารอยู่2กองเนาะโอเคจัดแจงเลยนะตอนนี้เรามีแค่มีแค่พวกแก68 4คนนี้นะโอเคเอาอารุนำเลยแล้วก็ขยับพวกมาโอเคทีนี้รอบๆเนี่ยเราจะมีเจเฮน่าอยู่ฝั่งนี้นะเจเฮน่าฝั่งซ้ายนะกับเจเฮน่าฝั่งขวามาเรียกงี้กันโอเคแล้วก็มีเมืองนี้นะซึ่งไม่รู้หาทางยึดได้เปล่าโอเคแล้วก็มีชาเล่อย่างนี้นะเอาชาเล่อยู่นี้นะอันนี้จะเป็นเวอร์กิลี่แล้วก็เป็นสภาเรียนโอเคเรียนเนี่ยอยู่นี้นะซึ่งผมจะโฟกัสนะเอาจริงอารุมาเล่นได้3ทางนะแต่เราจะเล่นทางนี้นะเพราะว่าอีก2ทางตรงเนี้ยมันยังทำไม่เสร็จนะต้องเพราะต้องรอให้กีเฮน่าทำให้เสร็จก่อนไงถึงจะทำได้แล้วก็เลยมาทางนี้แทนนะโอเคแล้วก็วิจัยก็ขอนี่ไปทางด้านของเพิ่มป๊อปแคปของฮาโลอินเฟนทรีเนาะแล้วก็ในโรงงานนิดหน่อยโอเคโรงงานมี2โรงเนาะน้อยมากแต่ว่าเราจะไม่สร้างอะไรนะเพราะว่าโรงงานเราไม่มีพอแล้วเราจะสร้างให้ทางด้านของโดยใช้ไอตัวเลือกของตัวนี้นะสร้างโรงงานเราจะใช้ตัวเลือกของไออีเวนต์หรือดิซิชันตรงนี้แทนนะเพราะว่ามันจะไวกว่าแล้วก็ประหยัดเวลากว่านะแทนที่จะสร้างแบบทางตรงนี้นะโอเคตามนั้นไปอันนี้คือวางแผนไว้เรียบร้อยนะเล่นมา10กว่ารอบก็แตกมา10กว่ารอบเนี่ยนะชักเล่นจนจำได้ว่าเราควรทำไงและอะไรยังไงนะเพราะเกมนี้คืออะไรก็เกิดขึ้นได้นะโอเคมีข่าวอยู่2อันนะเริ่มจากข่าวแรกเลยก็คือข่าวนี้ก่อนนะสภาเรียนนะหายตัวไปอันนี้เซเว่นพาสเซนเนอร์ได้แฮกคุกออกมานะอันนี้ก็ปกติดีนะสองข่าวเลยไปต่อเกิดการกบฏในฝรั่งเศสนะก็คือเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ของมิเลเนียมนะครับนะเพราะว่ามิเลเนียมจะมีปัญหาเรื่องกบฏฝรั่งเศสนี่แหละทำให้การเล่นมิเลเนียมเป็นไปอย่างน่าลำบากนะยากมากคือกบฏอ่ะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแหละนะจนผมงงว่ามันต้องเล่นยังไงอ่ะนะโอเคไปลิเวอร์พูลแตกอันนี้ช่างแม่ก่อนครับผมอาจจะใช้เสียงไม่เยอะนะเพราะช่วงนี้ผมเจ็บคอเนาะโอเคตอนนี้ก็ผมจะเพิ่มของโรงงานซิวิเลียนเนาะ1โรงนะโรงเรือเกณฑ์อาหารเนี่ยเกณฑ์ทาราฮาโดอินฟันทรีนะประโยชน์กว่าแล้วก็security guard เนาะมันเป็น security guard จริงนะโอเคไปเพราะว่า manpower ตอนนี้เราไม่ค่อยมีเลยนะน้อยมากประเทศเล็กแล้วก็น้อยด้วยโอเคเดี๋ยวเราให้ให้มุสกิมาเข้าสภาแทนก่อนแล้วกันในอันดับแรกเพราะว่ามันจะได้ค่ากำเนิดจะได้สูงนะแล้วก็ตามด้วยของคายาโกะเนาะคนหนึ่งนะเราเน้นปาเน้นปั๊มค่าการเมืองก่อนเพราะเราจะได้แบบว่าจัดการบริหารได้อย่างเรียบง่ายนะโอเคโอเคเราโฟกัสเสร็จแล้วแล้วก็อันนี้ข่าวอะไรเอ่ย
ได้รับการเลือกตั้งจากสภาน้ำชาให้เป็นผู้นำนะโอเคก็คือเป็นการเลือกตั้งของทางสภาน้ำชาว่าเลือกเป็นเป็นผู้นำนะของสภาน้ำชาโอเคตามนั้นโอเคจากนี้เราก็โฟกัสด้านโรงงานก่อนเราต้องเน้นโรงงานเพิ่มนะเพื่อที่เราจะได้เอาเราทำได้อยู่แล้วโอเคอ่ะข่าวอีกนะCR ได้ถูกรอบแทงนะก็เรื่องปกติดีของสภาน้ำชาโอเคเดี๋ยวขออธิบายตรงนี้ก่อนเราทำการเพิ่มสร้างโรงงานซิวิเลียนตรงนี้นะก็คือข้อนี้นะเป็นเอาจริงเป็นภาษาเกาหลีแหละนะแต่ว่ามันขึ้นอย่างนี้เพราะมันเป็นฟอนต์แหละนะโอเคเรากดไปโอเคจากนั้นเราก็ได้ทหารมาจำนวนหนึ่งนะเป็นสกิลิตี้การ์ดเนาะเราให้ฮารุกะคุมแทนนะแต่เราว่าเราจะจัดสกิลิตี้การ์ดใหม่นะจัดระเบียบสกิลิตี้การ์ดใหม่นะเราให้ฮารุกะนั่งสภาด้วยนี้เราก็ไปทางด้านของเปลี่ยนแปลงการเกณฑ์ทหารนะให้เกณฑ์ได้เยอะขึ้นเพื่อที่เราจะได้ปั๊มทหารได้ไวขึ้นนะถ้าเกิดเรามัวแต่ปั๊มข้อทหารได้ช้าลงเนี่ยมันจะมีปัญหาแล้วก็โรงงานตัวนี้ยังนะโรงงานเรายังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่อาวุธเรากล้องก่อนนะเอาหน่วยดิคอนก่อนสำคัญกว่าโอเคเราสามารถแก้ปัญหาเรื่องงบประมาณนะเพราะว่าเราจะมีดีบัฟไอเรื่องงบประมาณนะคืองบประมาณขาดแคลนนะแต่ฟัตติ้งช็อตเทรดนะตรงนี้นะคือทำให้เกิดดีบัฟหลายอย่างนะเกิดกบฏที่มิลเลนเนียมว่ะโอเคตอนนี้ไม่เป็นไรนะไม่ใช่ปัญหาของเราฝั่งซ้ายของเราคือเกิดซีรีส์วอร์นะเราไม่สนใจนะเราโฟกัสทางด้านของเราก่อนตอนนี้เราให้คายาโกะเป็นที่ปรึกษาทางด้านทฤษฎีนะทหารก็มาเยอะเลยนะตอนนี้มีกองเนี่ยเดี๋ยวเราเห็นไหมเราลืมตั้งค่าว่าให้มันเกณฑ์ได้แค่1คนนี่เนาะโอเคห้าหน่วยโอเคเราวิจัยหน่วยดีก่อนแล้วเอาสอหอมานะกันพวกกบฏจากนั้นก็เราเอาวิจัยดีไหมเราเอานี่กว่านะไปยังทำเรื่องดีวิจัยนะเราให้อารุเป็นคุมทบนะอันนี้แล้วก็อัพเรื่องไอทฤษฎีทหารนะเป็นแมสเซลนะเพราะว่าประเทศอารุตรงนี้แมสเซลอย่างเดียวนะแล้วจากนั้นก็ไปเลือกของไบโอเน็ตสเตรนท์นะเพื่อที่จะปรับเจตรงนี้นะแต่ง่ายขึ้นโอเคทีนี้เราก็จะสแปมทหารเดียวเลยนะคืนมนุษย์ฮะตอนนี้แล้วก็เอาพลัวมานะเป็นเดคอร์ออกคลิกไปเราสร้างเรื่องถนนดีกว่าหนทางมันจะได้ติดต่อค้าขายได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าไม่รู้แต่เราเน้นในนั้นก่อนนะแก้ปัญหาเรื่องงบประมาณก่อนตอนนี้สำคัญกว่าโอเคแล้วแก้ปัญหาลูกประมาณก่อนส่วนกบฏทางนิตี้แล้วก็เกิดกบฏที่โรยัลเบอร์เกอรี่นะครับนะก็ตามนั้นนะขัดนะน่าจะตุยนะไปคิริโนเฉยนะไปเคียนหน้า ส่วนชาเล่เหรอชาเล่ตอนนี้เป็นไงบ้างไม่แน่ใจว่าชาเล่เล่นสายอะไรต่อไปเราก็ไปทางด้านของเราของความคว่ำบาตรทางกิเฮน่านะว่าเราไม่ชอบกินากินหน้าว่างั้นโอเคจากนั้นก็ไปเอาหน่วยดีคอนให้ไปเอานี่ดีกว่านะอัปเกรดฮีโร่อินเฟนทรีนะเราอัปเกรดทหารฮาโร่ก่อนตอนนี้เราเล่นโรงงานทหารก่อนนะรีบเลยเราสร้างเราสร้างอันนี้ได้ดีกว่าโอเคไอ้ป้อมปราการนะมันจะได้กัดได้หนาขึ้นจากนั้นก็เราไปทางด้านของวิจัยวุฒิต่อเนาะอันนี้ช่องวิจัยเราไม่ค่อยจะมีนะโอเคต่อไปเราก็ไปเพิ่มช่องวิจัยดีกว่าตอนนี้เราต้องการแล้วนี้เราก็ปรับเรื่องของโรงงานเป็นแบบเพชั่นนะเพชั่นโมเลเซชั่นนะทีนี้เราก็รอฮะรออย่างเดียวเลยตัวเนี้ยคือเวลาอย่างเดียวเลยเพราะว่าตอนนี้ช่วงแรกเราทำอะไรไม่ได้ตอนนี้เราเน้นทางแก้งบประมาณนะแก้งบประมาณก่อนโอเค
ไม่พอเฮ้ยไม่พอโอเคนี่เราก็แก้ปัญหาเรื่องงบประมาณได้แล้วล่ะนะปัจจัยนี้เสร็จเราก็ไปอันนี้ต่อไหมเราเอาปืนใหญ่ก่อนนะโอเคส่วนช่องวิจัยเสร็จละโอเคตามนั้นทีนี้เราก็ทำการระเบิดร้านชิบะสั่งนะระเบิดทำไมก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันทำไปแล้วนะเดี๋ยวเราพิจารณางานเลยทีนี้ก็ไปอารู้อัพอะไรดีเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มพูดได้นิดหน่อยละฝั่งนู้นเป็นไงมีตีมีปัญหาตอนนี้เกเฮน่ากับนั้นยังไม่ขยับตีกระถางตอนนี้เราอัพเกรดตรงนี้ก่อนเนาะโอเคไปนั้นตามนั้นโอเคทีนี้ก็เราเน้นโรงงานอาหารเพิ่มนะโรงงานอาหารไม่มีนะเราก็ต้องเอาเพิ่มชิบะสากิราเมงร้านโดนระเบิดนะร้านชิกิชิบะราเมงโดนระเบิดนะก็นั่นแหละนะรัศมี10กิโลเมตรนะที่ไอบีดอสนะไประเบิดร้านเขาทำไมก็ไม่รู้นะก็นั่นแหละนะไวร้ายจะหาผลหรือเปล่าวะโอเคฮารุอยากเป็นไวร้ายนะจากนั้นเราก็มาแทงด้านหลังของอิโอรินะเราไม่มาเรียกขาแต่เรามาแทงด้านหลังนะเพราะตอนนี้ให้สงบศึกกันเหรอเนี่ยได้เหรอเนี่ยโอเคตอนนี้เราแก้ปัญหาเรื่องงบประมาณเสร็จแล้วเนาะโอเคก็ตามนั้นนะปรับเป็นเอ็กซ์พอร์ตเนาะเอ็กซ์พอร์ตโฟกัสดีกว่านะตรงนี้เอ็กซ์พอร์ตดีกว่านะเราจะได้วิจัยไวๆหน่อยถ้าเกิดเราโมแต่วิจัยช้าเนี่ยมันจะไม่ทำกินกันนะแมนพาวเวอร์ตอนนี้ยังเพราะว่าเรายังมีทรัพยากรไม่พอนะน้องการทรัพยากรมากกว่านี้เพื่อที่จะเราจะลบแบบถมกันโอเคเอโอริโดนจ้วงโดนเก็บหรือเปล่าไม่รู้กันไม่ให้อภัยไม่ให้ใครไม่ให้อภัยเพิ่งสังเกตอ่านเนี่ยโอเคนะเอโอริโดนจ้วงนะหลังสวยดีจ้วงหน่อยไปทีนี้เราก็ไปนี่เลยนะหรือว่าเอานี่ก่อนดีกว่านะเราเน้นฟื้นฟูเมืองก่อนตอนนี้เพราะว่าเรายังไม่มีอะไรนะเข้าโรงงานด้วยตอนนี้เราเน้นการผลิตปืนอย่างบ้าคลั่งนะทีนิตี้โอเคทีนิตี้มีกากทองแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรละมั้งนะโอเคตอนนี้ก็ปืนใหญ่อัพได้ยังปืนใหญ่อัพได้แล้วแต่ตอนนี้เอาปืนใหญ่ดีกว่าปืนใหญ่รถถังได้ไหมรถถังเนาะรถถังเอาเราเก็บรถถังดีกว่าตอนนี้เราจะได้เอารถถังไปไล่วีวีคนได้ง่ายขึ้นโอเคทีนิตี้ได้เข้าสู่ด้านมืดนะโดยมีกากนะก็พาร์ทที่แล้วเหมือนแบบพาร์ทที่แล้วนะโอเคตามนั้นนะจากนั้นเราก็ไปวิจัยปืนใหญ่ต่อนะเราปืนใหญ่ไม่ใช่หรอกเพราะเราจะเอาบังไฟนะเพราะเราจะเน้นคาตูช่าเอานะมันก็เอาโรงงานอาหารมาเยอะเลยโรงงานผลิตปืนอารุณะตอนนี้เป็นไงอารุณะไม่รู้เลยมันจะเล่นสายอะไรอะเพราะที่กังวลจะเป็นชาเล่กับไอเจเฮน่าแหละว่าจะมาในทางไหนถ้าเกิดได้ในทางที่แบบว่าเราเสียเปรียบจะมีปัญหานะโอเคเราได้ฮาร์โลอินเวนทรีมา1กองนะสดๆร้อนๆเลยนะเพิ่งฝึกเสร็จนะหลังจากที่ขัดแคลนอุปกรณ์มาอย่างยาวนานทีนี้ก็รอเวลาโอเคจากนั้นเราไปนี่เลยเอานี่ก่อนก็ได้มาเอานี่ก่อนดีกว่าโอเคเราจะได้วิจัยได้ไปขึ้นนะโอเคน่าจะรู้แล้วนะน่าจะเล่นสายคอมมิตโอเคคอมมิตก็ไม่ว่ากันเราอาหารไม่มีเราต่อปืนเลยโอเคต่อรถถังปืนมาโอเคตามนั้นนะปลิดไปก่อนนะวันนี้เรายังไม่จัดกองเราไปมาจัดกองทีหลังเอามาทางนี้ก่อนแล้วกันนะเราเพิ่มพ็อปแคปของอาร์โรอีกทีก่อนณจุดนี้เพราะเราจะเน้นอาร์โรอีกทีมากกว่าทหารธรรมดานะเพราะว่าทหารธรรมดามันไม่ได้เก่งอะไรมากเอาปืนเลยนะนี่มันปืนของใครนะฮารุไอ้มุสกีดิปืนมุสกีนะปืนคนไอ้เด็กผมปืนพกฮารุกาบลูกซองแล้วก็อารุเป็นสไนถ้าจำไม่ผิดนะปืนอเมริกาซีวิลวอร์เราไม่สนใจฮะตอนนี้
เราสนใจแต่มาในประเทศก่อนตอนนี้ในประเทศยังเอาตัวไม่รอดเลยโอเควิจัยเสร็จเอานี่เลยวอยโคโนมีนะเอาอะไรต่ออ๋อนี่ก่อนเราวิจัยค้าวันนี้นี่ฮาโลนะเอานี่เลยนะเราจะเอาไอ้เฮลิคอนแบบฮาโลนะจะได้เก่งจะได้เสริมเก่งไอ้ทัพพวกนี้ได้นะต่อไปก็บุสกีนะโอเคครบ3คนนะแต่ว่าไอ้ทอรอทออก็ไปไว้ทีไปคุยกันตอนนี้เราเอาทอบอก่อนปกปัดวันนี้อาจจะแปลน้อยหน่อยเพราะว่าเป็นภาษาเกาหลีนะไม่ออกโอเคตอนนี้ก็ไปต่อไปกันต่อนะตอนนี้เราก็ได้เกียรติอาหารได้ลำหนึ่งนะไอ้ฝั่งเรียนเนี่ยจะอ้วกมาอ้วกจริงอ่ะต่อไปเราก็วิจัยไม่วิจัยนั่นเลยฮาโลไปเลยตอนนี้ฮาโลสำคัญกว่าปืนอัพเกรดไปเอาวิจัยเพิ่มด้วยนะกับงบประมาณเพิ่มตอนนี้ไอ้นี่เอาความเร็วเลยต้องใส่รถถังไปดีกว่าทั้งนั้นนะจะได้ดูเลยปริมาณเท่าไหร่รถถังประมาณนี้นะจัดไปฝั่งนู้นเอาฝั่งนู้นเกิดกระปวดนะพยายามแก้ปัญหากระปวดไม่ได้หรอกเนี่ยควรจะแก้ได้แล้วนะตอนนี้ชาเล่โอ้โหชาเล่เก็บร้ายอารุณะกลายเป็นคอมมีไปแล้วอะไรปังเฮ้ยมีกระปวดเฮ้ยอีนี้ได้ใครอ่ะซูซูมิฮาร์มอสนี่ทำเสร็จนี่น่าสนใจเอาจริงนะก็น่าสนใจอยู่นะแต่แบบมันจะเสร็จเนาะเอาจริงก็รู้เหมือนกันว่าทำเสร็จนี่จบมาหน้าตาเป็นยังไงนะเกิดการกบฏที่เกเฮน่านะเกเฮน่าเริ่มตีกันแล้วนะแล้วก็แทรกแซงไปเลยนะตอนนี้ต้องขอเซฟแป๊บนึงก่อนนะถ้าเกเฮน่ามันเกิดกบฏก็เราก็ซัดไปเลยไหมทีนี้เราก็อัปเกรดหาฮาโลไปเลยนะเราก็แค่หาฮาโลสู้เลยนะปลอดภัยที่สุดแล้ววิธีที่เซฟสุดนะโอเคเราอัปเกรดเป็นล็อกเก็ตไม่ต้องนะเอานี้ก่อนอ้าวมีโอ้โหกระโดดจะแย่เลยเนี่ยสงครามอ้อมันปี39แล้วนี่แล้วเราจะแบบเปิดฉากตีกันแล้วล่ะเอาจริงเฮ้ยเอามันการันตีโอเคการันตีอัพพิตี้โอเคเราประกาศเลยดีกว่านะน่าจะได้อยู่น่าจะได้โอเคเพราะว่าฝั่งมันก็เข้าชาเล่อะเข้าไปก่อนตอนนี้โอเคเราวาดแผนเลยนะเอาประมาณนี้นะทีนิตี้แต่ตอนนี้เหตุการณ์นี้น่าจะได้อยู่นะเพราะว่าชาเล่มันจะมาช่วยนะน้องโคโตโอเคถ้าเกิดชาเล่หนุนหลังเราขนาดนี้ก็ได้อยู่นะได้เอ้ยนี่อ๋อเราตรงนี้ได้โอเคถ้างั้นเราก็ไปตรงกลางเลยนะงั้นเราปลุกรวมตรงกลางเลยทีนี้เกเฮน่าฝั่งซ้ายก็แตกแล้วนะครับเกเฮน่าฝั่งขวาถ้าเราปลุกเกเฮน่าฝั่งขวาได้ก็คือจบละนะเป้าหมายแรกของเรานะ คือยึดเกเฮน่านะเป้าหมายอื่นไปว่าอีกทีอย่างน้อยเราอันนี้เราโชคช่วยจริงนะโอเคได้ละขอเกเฮน่าประเทศไปแล้วเราก็ดีแกวอร์ใส่ไปก็ได้มั้งนะเราเอาทหารมาเลยคือลืมเลยจัดแจงตอนนี้เดี๋ยวลืมทำไอ้หน่วยปราบจราจรนะโอเคตามไหนแล้วก็เอานี้มาเราแค่ local police force ตอนนี้มันยังคุมได้อยู่สถานการณ์ตอนนี้อันนี้12คน12คนก็ได้เกินหน่อยไม่เป็นไรหรอกอลูกะมารับมือได้อยู่ yeah. นะไอ้ชาเล่ช่วยหน่อยนะแรงหนึ่งนะชาเล่เป็นคอมมี่สุดยอดเลยมันได้จำอยู่ไงมึงเนี่ยมาครบพอดีนะเป้าหมายแรกสำเร็จนะอย่างรวดเร็วว่องไวนะต่อไปแล้วก็ไปกดอันนี้นะรวมเกเฮน่านะให้เป็นของเราทีนี้เราก็เรียบร้อยละเราก็ไปทางด้านของไอ้นี่นะทีนี้เราก็ยึดอาหารไปเรื่อยเลยแหละนะนี่เราก็สบายแล้วนะก็ลงอาหาร
น่าจะมีเยอะอยู่มั้งเป็นไงพูดเยอะเลยดีกว่าเรามาละนะเครื่องบินเราต่อดีกว่านะไฟเตอร์ต่อมาประกอบเล่นนะแล้วก็ตัวบรรทุกเดี๋ยวเราเอาเป็นรถนั้นเลยดีกว่าเป็นฮับทรัคดีกว่าแลนด์คอเวอร์เลยฮะจะสองล้านเราปรับเป็นที่ก่อนดีกว่าที่ก่อนนะเราไม่ต้องการอะไรเยอะขนาดนะเพราะว่าเราเป้าหมายเราเสร็จแล้วนะถัดไปตอนนี้ก็นี่เลยนะนี่เลยนะเฮ้ยได้อ๋อไอ้นี่ตีกันโอเคไม่ใช่เรื่องของเราเราแค่ทำเป้าหมายของเราให้สำเร็จนะปีนี้ปี39มันตีเลขขนาดนั้นเลยวะเนี่ยบวกแตกเปิดเทิงดีโอเคปีนี้ก็ตอนนี้เอานี้ดีกว่าเอานี้ก่อนปืนไม่เยอะปืนไม่พอดีกว่าปืนบุสกีนะคนเลือกภาพแต่ละคนถือปืนบุสกีไล่ยิงอ่ะโอเคเอาตอนนี้มิเลเนียมไม่น่ารอดนะสภาพแล้วมันตียับเลยอ่ะน่ากลัวฝรั่งเศสตอนนี้คือดิตี้ยังไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะเราสร้างโรงงานอาหารก่อนนะตอนนี้แล้วก็โรงงานพลเรือนหน่อยเราลุ้นน้ำมันเลยนะน้ำมันมาก่อนมีเนียมยึดแล้วเหรอโอเคน้ำสาดเนาะตอนนี้อ๋อเกิดกระบฏของยูเปียโคนะฟาเวอร์เบิร์สวินแอนด์มูนครับเอาวีดอสตีเหรอไอ้บอสตีตอนนี้โอเคตอนนี้เราไม่ต้องสนใจนะตอนนี้เราสนใจภายในประเทศก่อนเราจะมาเป็นผู้ก่อการร้ายหรือบายร้ายก็ไม่รู้หน้าผู้ก่อการร้ายมากกว่าเอาภาพแล้วเทรนพวกโปรเทคทีมมานะเพราะว่าเราใช้แค่4กองมันไม่ไหวมันไม่พอตอนนี้อัพทฤษฎีทหารไปเรื่อยนะตอนนี้เรารวยละลืมไปจัดให้ตรงนี้นะเอาโรสปอร์ตเลยโอเคตอนนี้เราก็เราเริ่มเก่งขึ้นมาละวันโอเคเราประกาศสงครามใส่ชาไข่จริงก่อนแล้วกันนะทีดิตตี้มีปัญหาบ่อยอย่างวะแม่งมันไม่มีใครเห็นด้วยกับฮิริกะขนาดนั้นเลยเหรอพอที่จะบวกกับชาไข่จริงแล้วประชาชนยังหาเยอะไงนะยังหาเยอะเลยก็ทำการพวกหนูไอพวกเกเฮน่านะมีอยู่พวกเรานะไม่ชาไข่จริงมันเกลียดเยอะจังวะมามาจากไหนเนี่ยอ้าวอบิรอสแตกแล้วเหรอโอชวนไอนั่นเป็นพวกไปตอนสุดท้ายกันตอนนี้เราเอาบังไฟไหมดูปิจัยบังไฟเลยปิจัยไปบังไฟของเราเราเอานี่กินนะจังนะเอารวมเป็นพักเป็นพวกนะทีนี้ก็ประกาศสงครามตอนนี้เราตีไปก่อนนะไม่ไหวก็ว่ากันให้ชาร์ลีย์ช่วยดีกว่านะจะได้ไวโอเคกองทัพจากชาร์ลีย์มาแล้วแกไม่รอดแน่ช่างไห่จริงคนนี้ให้ดูแลลุงหลวงไปนะให้ใครดูแลลุงหลวงเอาคนที่มันมีใครบ้างน้องมุสกิน้องนี่อิบุกิอะไรเรียกชื่อน้องก็ผิดโอเคเอาน้องอิบุกิเป็นดูแลตรงนี้ก่อนเราขยายอันนี้ครบไปเรื่อยนะเพื่อความแข็งแกร่งจับเทศเล็กๆนี่คือการแบบยิ่งใหญ่ทันตาเห็นมิสซ่าแย่มากเลยถึงไงตรงออสเตรียขอให้ฝั่งพยากรมาบุกหลวงไปเลยนะแล้วก็ฝั่งนี้กันตรงนี้ไปก่อนนะวันนี้ไอ้มุสกิทับตามไปเซตนี้ได้อยู่เซตนี้ได้อยู่เพอร์เฟกต์อยู่อย่างน้อยดีกว่า2เทคที่แล้วนะเล่นแต่ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะไอ้บ้างไฟได้มาแล้วนี่เราเอาบ้างไฟเราอัพคาตูชาไปนี่ชาไห่จริงตอนนี้โดนล็อกนะแต่โอเคเรียบร้อยกีเกียโตหลอดเลยนะตอนนี้แฮกเกียโตแตกแล้วนะทีนี้เราดูฮิลิตี้ดีกว่า730.484398วันต่อมาอ้าวปัง
อ๋อตีอาริเอตเหรอเฮ้ยก็รวมดีวะใครเป็นพวกอ่ะใครอ๋ออันนี้เป็นพวกถ้างั้นก็ปกติฮีตี้นะเนาะก็ช่วยไปเลยก็ได้มาเดี๋ยวก็ช่วยเลยเดี๋ยวมึงไปช่วยเลยตอนนี้นะโอเคงั้นวันนี้ก็ไม่จบแบบวันเนี้ย มาเราต้องแบบหาทางแบบจบเกมให้ไวที่สุดว่าทางไหนก็ทางนึงไปตอนนี้อาริเอตนะแตกนะเจ็บร้อยนะก็ไอเลี้ยกันนะโอเคปวดมากนี่ก็ไปด้านของบิตตี้เลยป่ะไอ้มีวิกาหรืออย่างนี้ได้แต่ว่าเราไม่ใช่เป้าหมายเราคือเราจะเอาความเกลือโอเคโอเคตอนนี้เราเคมเลยนะไปไอให้มันจบๆไปแต่ยังเนี่ยเราเวลาอีกทีนี้เราได้ปันเปิดแล้วโฟกัสเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคทีนี้เราก็รอแล้วก็รอต่อไปเฮ้ยเทคแฟคชั่นได้เทคโอเวอร์เลย โอเคก็เป็นไงบ้างกับคลิปพาเวลอนในม็อดของบัวไคนะกับประเทศอารุนะแก๊ง68เองนะก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะเพราะว่าเป้าหมายเราสำเร็จแล้วนะได้มา68เลยโอเคก็คือโปรแกรมไปทางด้านของนี่นะและส่วนของตรงนี้เสร็จนะเพราะว่าเงื่อนไขก็คือว่ายึดเยเฮน่ากับUnity ทั้ง2ประเทศนี้จบปุ๊บก็คือปิดจ็อบตรงนี้ได้เลยนะเพราะว่าของดีแต่ได้ทั้ง2อย่างนะถือว่าภารกิจไปอย่างลุล่วงนะก็จะเป็นรู้สึกเป็นเขาเปลี่ยนชื่อได้เป็นเนี่ยจะเป็นส่วนของอีเดนของส่วนอีเดนนะหรือก็เป็นนะของเกเฮน่าเป็นเขาเรียกว่าสำนักงาน8นะก็เอาจริงจะเล่นต่อก็ได้แหละนะก็คือไปตีกับชาเล่ก็ได้นะผมก็ยืนปักชันมาแล้วเนาะแล้วก็ไปตีกับลิเวนเทอร์นะผมก็ขี้เกียจไปตีแล้วนะแค่ว่ายน้ำไปตีกับไกเซอร์ขอบโหขี้เกียจตายห่าแล้วนะ จะให้ไปตีแบบตีกับลิเวนเทอร์ตีกับอะไรไม่ไหวนะเหนื่อยนะคือคลิปนี้คง 3-4 ชั่วโมงน่ะก็ จะเสร็จนะโอเคขอปิดฉากไปกับอารุแต่เพียงแค่นี้กันนะก็ทำตามความฝันไปครบแล้วเนาะโอเคบ๊ายบายดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe พร้อมกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะครับนะติดชมยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะครับนะส่วนผมคุณปอขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเย้